ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะวันนี้ค่ะหนิมพาคุณผู้ชมมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นการย้อนกลับไปในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นบ้านเดิมของพระนมทัศน์พระนมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองค่ะและเวลาผ่านไปนะคะที่นี่ก็ถูกรีโนเวทให้เป็นโรงแรมค่ะชื่อโรงแรมระวีกัลยาแบงคอกค่ะที่นี่นะคะก็ยังคงการตกแต่งสไตล์โคโลเนียลค่ะก็จะเห็นเป็นแบบสีเขียวขาวนะคะสวยงามมากท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นมากๆจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นไทรที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นต้นไทรเก่าแก่นะคะอายุกว่า120ปีนะคะหลักๆของที่นี่นะคะต้นไม้ที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้เก่าต้นไม้ดั้งเดิมที่เขามีอยู่แล้วนะคะอย่างที่หนิมนั่งอยู่ตรงนี้นะคะหนิมก็จะได้ยินเสียงนกซึ่งนั่นเป็นสัญญาณแห่งความเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะที่นี่ธรรมชาติมากนะคะด้วยความที่เป็นโรงแรมค่ะก็จะมีแขกที่เข้าพักนะคะเดินถ่ายรูปอยู่ทั่วโรงแรมเลยนะคะอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้เพราะว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยสวยงามและน่าสนใจมากห้องพักมีทั้งหมด38ห้องค่ะแบ่งเป็น2โซนค่ะโซนแรกก็คือโซนซิตี้วิงนะคะเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของความเป็นเมืองนะคะแล้วก็เห็นคลองพดุงกรุงเกษมนั่นเองนะคะส่วนอีกโซนหนึ่งนะคะก็คือโซนนี้นั่นเองนะคะเป็นการ์เด้นวิงค่ะก็จะเห็นสวนนะคะตรงนี้ที่หนิมนั่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะจุดเด่นของที่นี่นะคะสำหรับการตกแต่งนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะนั่นก็คือกระจกสีเขียวค่ะซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าต่างและประตูซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วโรงแรมเลยนะคะกระจกนี้เป็นกระจกลายพิกุลซึ่งเป็นกระจกเก่าโบราณค่ะของจริงนะคะไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งกระจกนี้นะคะก็ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศที่ย้อนยุคจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่นี่เขายังอนุรักษ์ไว้นะคะก็คือตรงนู้นเลยค่ะเป็นบ่อน้ำที่ใช้จริงๆในสมัยก่อนนะคะพอรีโนเวทเสร็จแล้วก็ยังเก็บตรงนี้ไว้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้ค่ะให้พวกเรานะคะคนรุ่นหลังได้เห็นว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเขาใช้น้ำกันยังไงนะคะตรงนี้ก็จริงๆแล้วยังใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ทำเป็นที่ให้ถ่ายรูปกันไปค่ะและแน่นอนค่ะรายการของเรา Food Diary by CP นะคะจะต้องพาคุณผู้ชมมาหาอาหารอร่อยๆทานแน่นอนค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีห้องอาหารชื่อว่า The Rawee Kalaya Dining ค่ะก็จะเป็น all day dining นะคะหลักๆแล้วนะคะเขาจะเน้นเรื่องของอาหารไทยที่หาทานยากนะคะคอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็ดีมากๆนะคะนั่นก็คือ You Pick We Cook นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขามีปลูกผักสวนครัวไว้ด้วยนะคะแขกที่มาพักก็สามารถที่จะเลือกเก็บผักเองแล้วก็ให้ทางเชฟเนี่ยคุกให้เราค่ะคอนเซปต์ของอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะเขาก็จะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันในการประกอบอาหารค่ะส ำหรับวันนี้ค่ะหนิมนัดกับเชฟกบเอาไว้นะคะเชฟกบจะมาสอนหนิมทำอาหารและสอนวิธีการเลือกใบชะพลูเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเมี่ยงคำนั่นเองค่ะแม่น่าสนใจมากๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะไม่หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันไส้กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKPสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันนี่ค่ะต้นไทรที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอายุ120ปีแล้วต้นใหญ่มากร่มรื่นมากเลยอะเรารู้สึกเหมือนเราได้มาอยู่ในบ้านเก่าแล้วมันให้ความรู้สึกแบบสงบนิ่งชิลมากเหมือนเราได้มาพักผ่อนอยู่จริงๆนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะเตรียมตัวไปเก็บผักสวนครัวกันนั่นก็คือใบชะพลูสำหรับทำเมี่ยงคำค่ะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยมีตะกร้าให้แบบนี้น่ารักรู้สึกเหมือนแบบเป็นลูกคุณหนูอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูใบชะพลูกันซึ่งอยู่ข้างหลังในสวนค่ะมีอะไรบ้างคะในสวนด้านหลังใบชะพลูดอกกัญชันค่ะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดมะเขือเราปลูกเองค่ะอ๋อซึ่งลูกค้าก็สามารถไปเก็บได้เองเลยได้ค่ะแล้วมาปรุงอาหารงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะเชิญค่ะเอานั่นไงคุณผู้ชมเราเห็นแล้วตรงนู้นค่ะใบชะพลูนี่จะเป็นใบแมงลักค่ะไปทานขนมจีนนี่ค่ะขาที่บอกไว้ค่ะนี่คือใบชะพลูที่เราจะทำเมี่ยงกันค่ะใบชะพลูเราเด็ด4ใบบนนะคะตัดได้เลยค่ะถ้าหลังจาก4ใบบนแล้วเขาก็จะแข็งค่ะไม่สามารถทานดิบได้ค่ะแต่เราสามารถเอาไปแกงได้ค่ะใบชะพลูนี่เขาดูแลยากไหมคะดูแลง่ายค่ะเขาเป็นไม้เลื้อยเดี๋ยวก็จะเลื้อยขึ้นไปเองถ้าเราตัดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆพอก็เจอน้ำเจอฝนก็จะแตกขึ้นมาอีกค่ะค่ะในนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้เห็นอยู่ไอ้ด้านหน้าก็จะเป็นผักแพลวค่ะผักแพลวที่เราทานกับแหนมเนืองค่ะอาหารเวียดนามค่ะหรืออาหารเหนือค่ะอาหารเหนือขนมจีนน้ำเงี้ยวก็สามารถทานได้ค่ะแล้วก็จะมีบัวบกอันนี้จะเป็นบัวบกลาวค่ะบัวบกลาวใบเขาก็จะแบบมีความมันๆถ้าเกิดบัวบกลาวก็จะมีแบบความมันๆถ้าเกิดบัวบกไทยก็จะมีสักใช่ค่ะแต่ทานได้เหมือนกันทานได้พริกอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะแต่ด้านนี้จะเป็นกะเพราปลูกเองค่ะพริกจินดาแดงค่ะพริกจินดาแดงจะต่างกับพริกขี้หนูสวนหอมถ้าพริกขี้หนูสวนหอมก็จะได้ความหอมจินดาแดงเราไว้แกงงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันดีไหมคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมี่ยงคำเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูทั้งหมดเนี่ย3รายการด้วยกันนะคะเดี๋ยวพูดให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าจะมีอะไรบ้างแต่ละเมนูนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารไทยโบราณอันนี้อันแรกเลยนะคะเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเมี่ยงคำนั่นเองนะคะเราไปเก็บผักมาไม่กินด้วยแต่อันนี้เนี่ยอันนี้ยำถวายนะคะชื่อไม่เหมือนของไทยเลยมาจากพม่าค่ะอ๋อเป็นยำแบบพม่านั่นเองยำพม่าค่ะแล้วก็อันนู้นหาทานยากมากๆเลยนั่นก็คือส้มฉุนค่ะส้มฉุนนะคะอ่ะเป็นอาหารว่างแบบไทยโบราณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำอาหารเนี่ยเราถามถึงประวัติของพี่เชฟกบหน่อยดีกว่าค่ะว่าเริ่มเป็นมายังไงคะถึงได้มาทำอาหารไทยโบราณแบบนี้ค่ะด้วยใจรักด้วยแล้วก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆค่ะโคนคลุกเควิ่งเข้าออกอยู่กับจิตโภชนาแล้วก็บ้านคุณหลวงเรียนไปด้วยแล้วก็ขึ้นทำงานโรงแรมก็ทำอาหารคนในวังมาสอนบ้างแล้วก็จะมีเชฟแบบเก่งๆมาสอนด้วยและแน่นอนค่ะเชฟกบนะคะก็มาทำอาหารไทยโบราณอร่อยๆแบบนี้ให้เราได้ทานกันที่ห้องอาหาร The Rawee Kalaya Dining ที่โรงแรม Rawee Kalaya Bangkok นั่นเองค่ะแต่ว่าพิเศษสำหรับวันนี้สำหรับรายการ Food Diary by CP นะคะพี่กบจะมาสอนเราทำอาหารด้วยเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากเมนูที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก่อนนะคะเมี่ยงคำเนาะเริ่มยังไงดีคะเมี่ยงคำหลังจากเราทำน้ำมาแล้วน้ำจะได้ แบบนี้ค่ะน้ำเป็นน้ำจิ้มเขาใช่ไหมคะน้ำจิ้มทำมาจากอะไรคะค่ะขิงแก่และหอมแดงไทยน้ำตาลปี๊บค่ะเคี่ยวแล้วก็ใส่กะปิค่ะกะปิย่างเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างหอมแดงเนาะถั่วลิสงไทยค่ะกุ้งแห้งค่ะอันนี้พริกขี้หนูสวนหอมค่ะสำหรับเมี่ยงคำอันนี้จะเป็นขิงค่ะต้องใช้ขิงอ่อนค่ะทานไปมะนาวเราจะใช้มะนาวแป้นค่ะแล้วนี่ล่ะค่ะอันนี้จะเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวคั่วจริงๆหลักๆก็มีเท่านี้เวลาทานก็คือห่อใบชะพูแล้วก็ทานได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะพิเศษหน่อยเราก็จะแบบชาววังนิดนึงเราจะมาจัดใส่จานให้สวยๆเดี๋ยวให้พี่เชฟกบสอนดีกว่าว่าวิธีการห่อเนี่ยทำยังไงนะคะให้มันแบบดูสวยงามเสิร์ฟแล้วเรารู้สึกว่าหุยคนเสิร์ฟก็สวยอาหารก็สวยอะไรอย่างนี้เริ่มมาจากใบชะพูแบบนี้นะคะแล้วทำไงคะพับเข้าเลยค่ะแล้วก็ตักใส่เลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ได้เลยค่ะขอชิมก่อนนะคะคำนี้เขาจะมีความหอมค่ะของส่วนผสมทุกอย่างคือขึ้นมาหมดเลยแล้วก็มีความกลมกล่อมจะไม่ได้แบบหูเปรี้ยวหรือเผ็ดไปทางใดทางหนึ่งมันดีมากค่ะนี่คือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเพราะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะเมนูนี้จะเป็นขิงจะช่วยไล่ลมมะนาวก็ช่วยให้ชุ่มคอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมี่ยงคำนะคะจัดจานอย่างสวยงามนี่ก็เป็นเมนูที่คนไทยคุ้นเคยแล้วเราก็สามารถทำทานเองที่บ้านได้ด้วยแต่ถ้าเราอยากได้รสชาติที่อร่อยนะคะกลมกล่อมแล้วก็หอมสมุนไพรแล้วก็ผักที่เป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะต้องมาทานที่นี่ค่ะ The Rawee Kalaya Dining ค่ะขายของเมนูถัดมาค่ะเมนูนี้น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือยำถวายนั่นเองเชฟทราบประวัติความเป็นมาของเมนูนี้ไหมคะยำถวายนี่มาตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่5นำเข้ามานะคะช่วงเสด็จประพาสพม่าค่ะก็ได้ไปเสวยมาแล้วก็กลับมาทำค่ะเป็นเมนูดั้งเดิมของชาววังเหมือนกันนะคะค่ะรสชาติของยำถวายเขาจะเป็นแบบไหนแบบหวานเผ็ดๆค่ะรสชาติแบบพม่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะก่อนที่เราจะไปทำเป็นยำนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างมีหัวปลีต้มกะทิแล้วก็ถั่วงอกลวกค่ะแล้วก็มีแตงค่ะมีแตงกวาแตงล้านนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวหน่อไม้สังขารไม่ได้แบบแล้วก็ผักบุ้งไทยค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้กระดานแล้วก็มะเขือยาวเผาค่ะอกไก่แล้วก็จะมีหอมเจียวงาขาวแล้วก็ปลาสลิดค่ะถ้าปลาสลิดไม่มีใช้เป็นปลาช่อนแดดเดียวก็ได้ค่ะปลาช่อนแห้งแล้วก็มาทอดแล้วอันนี้น้ำกะทิมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นเครื่องแกงที่เราทำให้ดูเลยค่ะจะคล้ายๆของไทยแต่ต่างกันของเขาจะใส่รากผักชีใส่ขมิ้นเพิ่มขึ้นมาค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าทำยังไงคะเชฟน้ำผักใส่ชามเลยค่ะขอหัวปลีเยอะๆนะคะหัวปลีค่ะทำยังไงให้ขาวอยู่อย่างเงี้ยคะต้มกับกะทิค่ะกะทิแล้วใส่เกลือไทยไปนิดนึงค่ะเขาจะได้ไม่ดำค่ะผักบุ้งไทยวิธีต้มแม่ดำก็ใส่เกลือให้น้ำเดือดๆนะคะต้มนานๆหน่อยค่ะอันนี้จะเป็นอกไก่อะค่ะตักน้ำใส่ได้เลยค่ะข้างบนเลยใช่ไหมค่ะคลุกเลยนะคะค่ะขอชิมนิดนึงนะคะ เขาจะมีความหอมของกะทิค่ะแล้วก็เผ็ดนิดหนึ่งของเครื่องเทศนะคะแล้วก็พอเราทานกับหน่อไม้ต้มแล้วน้ำในหน่อไม้ต้มอ่ะมันก็จะแบบแตกออกมาโอ้โหผสมกันแล้วแบบมันใช่มากๆนะคะความอร่อยของเขานะคะอร่อยที่น้ำยำเลยล่ะนอกจากวัตถุดิบที่แบบสดใหม่แล้วนะคะทำเองแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความหวานพอเจอกับน้ำยำที่รสชาติกลมกล่อมเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆมันๆของกะทิอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางจริงๆห้องอาหารเลยค่ะอร่อยมากค่ะเชฟมาถึงเมนูของหวานกันบ้างค่ะซึ่งเมนูนี้นี่เป็นของหวานที่หาทานยากมากๆไม่ใช่ทุกร้านจะมีนะคะต้องเป็นร้านที่แบบเชฟต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะเชฟประวัติความเป็นมาของเมนูนี้คือยังไงคะนี่จะเป็นส้มฉุนนี่เป็นผลไม้ลอยแก้วค่ะผลไม้ลอยแก้วโบราณตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่4ค่ะก่อนที่จะลองทานนะคะเราลองทำกันก่อนดีกว่ามีผลไม้หลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะจะมีส้มเช้งนะคะแล้วก็สับปะรดค่ะมีสับปะรดหอมสุวรรณส้มโอขาวน้ำผึ้งค่ะแล้วจะมีน้ำส้มซ่าผิวส้มซ่าค่ะแล้วก็น้ำมะนาวเพื่อตัดเปรี้ยวอมหวานนะคะเพราะส้มซ่าเขาจะมีความหวานมากกว่าความเปรี้ยวอะค่ะแล้วก็จะมีหอมเจียวจะเป็นหอมแดงเล็กเจียวเองค่ะแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมอะค่ะโอเคมาเราเริ่มทำกันเลยดีไหมคะตักส้มเช้งใส่ชามเลยค่ะแล้วก็สับปะรดหอมสุวรรณอันนี้จะเป็นส้มโอค่ะส้มโอขาวน้ำผึ้งน้ำก็จะน้อยก็จะกรอบค่ะใส่น้ำเชื่อมไปก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวนะคะด้านนี้จะเป็นน้ำส้มซ่าเป็นผิวส้มซ่าค่ะชิมแล้วนะคะเสร็จไปแล้วค่ะ3เมนูค่ะแต่ว่าพี่เชฟกบยังเตรียมอาหารไว้ให้หนิมอีกเยอะเลยในห้องอาหารนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะอยากจะลงโทษตัวเองที่ไม่รู้จักเลือกกินเราน่าจะเลือกกินสิ่งที่ถูกต้องเราคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติปรุงอย่างใส่ใจพิถีพิถันรักตัวเองกินเพื่อตัวเองใหม่สมาร์ทมิลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานสมาร์ทมิลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานกลับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ชิมอาหารกันที่ห้องอาหารระวีกัลยา Dining กันแล้วครับตอนนี้ค่ะหนิมกับพี่เชฟกบนะคะอยู่ในห้องอาหารเดอะระวีกัลยา Dining เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เชฟเตรียมอาหารมาเพิ่มเติมให้อีกมากมายเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับอาหารนะคะเราทำความรู้จักกับห้องอาหารที่นี่กันก่อนดีกว่าว่าสไตล์ของอาหารที่เสิร์ฟที่นี่เป็นแบบไหนคะของเราจะเป็นอาหารเวลเนสค่ะอาหารเพื่อสุขภาพเน้นผักปลอดสารพิษค่ะแล้วจะเป็นอาหารโบราณที่หาทานได้ยากค่ะอย่างคอนเซปต์ยูพิกวีคุกค่ะคือให้ลูกค้าไปเก็บผักมาแล้วเชฟจะปรุงให้ค่ะส่วนใหญ่เป็นเมนูอะไรบ้างคะที่ลูกค้าชอบผัดกะเพราอย่างเงี้ยค่ะผัดกะเพราเมี่ยงคำอะค่ะก็ลองดูไหนๆเรามาสถานที่แบบนี้แล้วนะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นบ้านโบราณแหละแล้วก็รีโนเวทใหม่เราก็ลองมาทานอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยโบราณกันบ้างเนาะผักสวนครัวก็จะเป็นผักไทยนั่นเองนะคะเข้ามาถึงเมนูอาหารกันบ้างดีกว่าค่ะมีบางอย่างที่เราทำกันไปแล้วอย่างอันนี้เป็นเมี่ยงคำนะคะแล้วก็ยำทวายเนาะส้มฉุนเสิร์ฟมาอยู่ในนี้มองไม่เห็นนะคะสวยงามมากอันนั้นคืออะไรคะมาฮ่อค่ะมาฮ่อเป็นของทานเล่นดั้งเดิมค่ะของโบราณค่ะขนมจีนซาวน้ำนี่ก็เป็นของโบราณเหมือนกันของโบราณแล้วข้าวซอยไก่ค่ะเอาเป็นว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ อยากจะรับประทานอาหารไทยแบบโบราณซึ่งหนิมว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นแบบออร์แกนิกด้วยผักทุกอย่างปลอดสารพิษหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่แบบว่าโอ้โหรักสุขภาพมากๆที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาอร่อยมากๆด้วยงั้นเดี๋ยวให้พี่เชฟกบฝากร้านหน่อยค่ะร้านจะอยู่เทเวศซอย2นะคะเปิดบริการ 11:30 ค่ะ 11:30 ปิด 4 ทุ่มค่ะจีนซาวน้ำวันนี้ทางรายการของเราก็มีเครื่องดื่มเห็ดตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมอบให้กับเชฟกบด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับอาหารอร่อยๆค่ะและก็ยังมีสมาร์ทมิลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้มาโรงแรมระวีกัลยาแบงคอกนะคะก็ต้องบอกว่าชอบมากค่ะและโดยเฉพาะห้องอาหาร The Rawee Kalaya Dining นะคะเป็นห้องอาหารที่พรีเซนต์ในเรื่องของความเป็นอาหารไทยโบราณซึ่งก็คอนเฟิร์มด้วยตัวเองค่ะว่าอร่อยมากจริงๆฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่อยากรับประทานอาหารสุขภาพในบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมห้องอาหาร The Rawee Kalaya Dining ที่โรงแรมระวีกัลยาแบงคอกค่ะสำหรับวันนี้หนิมคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ